วันนี้ทีมทนายความของบิ๊กโจ๊กใช้เวลา2ชั่วโมงนะครับในการแถลงข่าวซึ่งอย่างที่บอกครับไฮไลท์สำคัญจะอยู่ที่34เส้นเงินที่ออกจากบัญชีม้าโยงใยมีการโอนไปถึงนายพลต่อเต่าภรรยากอไก่พี่สาวชื่อจอจานและพี่ชายชื่อชอช้างตรงนั้นเป็นไฮไลท์สำคัญเดี๋ยวต้องขยายความกันแต่คุณผู้ชมครับการแถลงของทนายความในครั้งนี้เก็บทุกประเด็นเลยเอาเรื่องแรกก่อนวันนี้ทนายที่มานั่ง2ท่านเนี่ยคุณณัฐวิทย์เนติจารุโรจน์และคุณวราชันเชื้อบ้านเกาะเรื่องแรกก็คือเรื่องเงินทำบุญกฐินพระราชทานวัดสาราปูนวรวิหารจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจำนวน 200,000 บาทและมีใบอนุโมทนาบัตรออกมาเรื่องนี้เนี่ยคุณอัจฉริยะนะฮะออกมาเปิดในทำนองว่าโอนจากบัญชีม้าเอาไปทำบุญเอาไปหักภาษีอีกนู่นนี่ทีมทนายความชี้แจงอย่างนี้ฮะเอาใบอนุโมทนาบัตรของบิ๊กโจ๊กขึ้นมาก่อนนี่เป็นใบอนุโมทนาบัตรของบิ๊กโจ๊กพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานซึ่งทีมทนายความเนี่ยบอกว่าตำรวจไปเจอในรถของพันตำรวจโทคริสคุณผู้ชมจำพันตำรวจโทคริสได้นะครับเป็นคีย์แมนคนสำคัญของเรื่องนี้เลยพ่อบ้านค่ะนี่นี่ท่านนี้ฮะที่บิ๊กโจ๊กบอกว่าให้เป็นคนดูแลเรื่องการเงินน่ะใช่ครับแล้วก็คอยโอนเงินไปให้คนนั้นคนนี้ดูแลคนนั้นคนนี้ใบอนุโมทนาบัตรนี้ทนายความบอกว่าตำรวจไปเจออยู่ในรถของพันตำรวจโทคริสซึ่งจากใบอนุโมทนาบัตรนี้คีย์เวิร์ดจะอยู่ที่ข้างล่างวันที่29ตุลาคม2565ยืนยันว่าในวันนั้นเป็นวันทอดกฐินพระราชทานซึ่งบิ๊กโจ๊กเนี่ยไปร่วมงานด้วยตนเองและใช้วิธีการมอบเงินสดไปร่วมงานเองมีภาพปรากฏออกสื่อแล้วก็เอาเงินสดไปมอบให้กับวัดแล้วได้ใบอนุโมทนาบัตรนี้มาอ้าวแล้วทำไมถูกกล่าวหาว่ามันออกจากบัญชีม้าออกจากบัญชีของพันตำรวจโทคริสล่ะเพราะมันไปมีใบอนุโมทนาบัตรอีกหนึ่งใบชื่อนางสาวหลุยแซ่จุดจุดจุดออกจากวัดเดียวกันแต่ดูที่วันที่มันต่างวันที่กันของหลุยวันที่9กันยาซึ่งเส้นทางการเงินเป็นอย่างนี้ครับนางสาวหลุยเนี่ยมอบเงินสดให้พันตำรวจโทคริสแล้วพันตำรวจโทคริสโอนเงินออกจากบัญชีเข้าไปที่วัดแล้วได้ใบอนุโมทนาบัตรมาทนายความบอกว่าตำรวจอะเอามาโยงใยกันไล่เส้นทางการเงินแล้วโยงใยบิดเบือนโยงใยบิดเบือนฮะคือจริงๆมันเป็นเส้นทางการเงินของนางสาวหลุยให้กับคริสแล้วคริสโอนเงินเข้าวัดแต่เนื่องจากไปเจอใบอนุโมทนาบัตรของบิ๊กโจ๊กในรถของคริสไงค่ะก็เลยโยงไปว่าเส้นเงินเนี้ยเป็นของบิ๊กโจ๊กซึ่งจริงๆเป็นของนางสาวหลุยมีผู้มีจิตศรัทธาชื่อนางสาวหลุยได้มอบเงินสดส่วนตัวให้กับพันตำรวจโทคริสเพื่อนำไปใช้ในการร่วมทำบุญพันตำรวจโทคริสจึงได้ทำการโอนเงินไปให้กับพระอาจารย์ในวันเดียวกันวันที่9กันยายน2565วัดสาราปูนจึงได้ออกใบอนุโมทนาบัตรในชื่อของผู้ร่วมทำบุญที่แท้จริงคือนางสาวหลุยรายการโอนเงินจำนวน 200,000 บาทที่มีการตรวจพบว่าโอนไปจากบัญชีธนาคารที่พันตำรวจโทคริสถือใช้อยู่จึงเป็นรายการโอนเงินทำบุญของนางสาวหลุยไม่เกี่ยวกับใบอนุโมทนาบัตรของพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานแต่อย่างใดใบอนุโมทนาบัตรของพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานนั้นลงวันที่29ตุลาคม2565ซึ่งเป็นวันทอดกฐินพระราชทานที่พลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานได้เดินทางไปด้วยตัวเองเพื่อร่วมทำบุญโดยในวันทำบุญดังกล่าวพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานได้มอบเงินสดทำบุญให้กับวัดสาราปูนของพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานเนี่ยเป็นคนละฉบับกันเมื่อสักครู่รายการโอนเงินเนี่ยออกใบอนุโมทนาบัตรวันที่9กันยายน2565ส่วนของพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานที่นำมาผูกโยงเกี่ยวกับการโอนดังกล่าวคือวันที่29ตุลาคม2565ซึ่งเป็นวันทำบุญรายละเอียดเหล่านี้เนี่ยทางทนายความกำลังพิจารณาอยู่ว่าจะดำเนินการ
ทางกฎหมายกับผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดรวมถึงผู้ที่ปล่อยข้อมูลในสำนวนคดีสอบสวนก็จะเห็นว่ามีแชทมาให้ด้วยว่าลักษณะคุยกันเรื่องเงินทำบุญกับนางสาวหลุยแซ่จุดๆไม่เกี่ยวกับบิ๊กโจ๊กแต่เอามาบิดเบือนนี่แค่เรื่องแรกครับคุณผู้ชมใบอนุโมทนาบัตรอีกเรื่องนึงกรณีที่มีการกล่าวหาว่าออกตั๋วเครื่องบินไปซื้อตั๋วให้เจ้าหน้าที่ปปช.คือข้อกล่าวหานี้ไปถึงขั้นว่าโอ้โหพอกลับมามันได้ตำแหน่งเป็นข้าราชการด้วยนะการซื้อตั๋วเครื่องบินให้เจ้าหน้าที่ปปช.นั้นตั๋วเนี่ยซื้อวันที่11มีนาคมสรุปก็คือเป็นการซื้อตั๋วไปกลับกรุงเทพหาดใหญ่ของพันตำรวจโทคริสกับครอบครัวก็คือซื้อให้ภรรยาและลูกมีหลักฐานมาให้ดูด้วยนอกจากการออกตั๋วแล้วก็มีแชทไลน์คุยกับเจ้าหน้าที่หรือบริษัทออกตั๋วไม่ได้มีอะไรเกี่ยวข้องกับเจ้าหน้าที่ปปช.แต่อย่างใดยืนยันว่าเป็นการซื้อตั๋วให้คนในครอบครัวของพันตำรวจโทคริสเท่านั้นการซื้อตั๋วเครื่องบินดังกล่าวนั้นเป็นการซื้อตั๋วเครื่องบินของพันตำรวจโทคริสกับครอบครัวรวม3คนพันตำรวจโทคริสเนี่ยได้ซื้อตั๋วโดยคุยผ่านการสนทนาด้วยระบบแอปพลิเคชัน LINE ระหว่างพันตำรวจโทคริสกับตัวแทนรายละเอียดการคุยสนทนามีอยู่ในโทรศัพท์ของพันตำรวจโทคริสอย่างครบถ้วนซึ่งคณะพนักงานสืบสวนสอบสวนได้มีการตรวจยึดโทรศัพท์ของพันตำรวจโทคริสไว้และคงเห็นรายการคุยสนทนาในระบบแอปพลิเคชัน LINE ทั้งหมดก็กลับปรากฏว่ามีข่าวนี้ออกมาและเชื่อมโยงไปถึงพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานทั้งที่ความจริงแล้วรายการซื้อตั๋วเครื่องบินจำนวน 13,000 บาทเป็นการซื้อตั๋วเดินทางไปกลับกรุงเทพอ่านใหญ่ของพันตำรวจโทคริสและครอบครัวพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานไม่มีความเกี่ยวข้องกับรายการซื้อตั๋วเครื่องบินในเที่ยวบินดังกล่าวนี้แต่อย่างใดและท่านก็ไม่ทราบด้วยถึงการเดินทางโดยไฟหรือสายการบินดังกล่าวนะครับจะนำข้อเท็จจริงเหล่านี้มาผูกโยงเพื่อทำให้ท่านเกิดความเสียหายลดทอนความน่าเชื่อถือของท่านไม่เป็นธรรมกับท่านแน่นอนหลังจากนั้นก็เริ่มเข้าสู่ประเด็นหลักแล้วครับทนายได้เปิดชาร์ตแผนผังบัญชีม้าที่พันตำรวจโทคริสใช้ซึ่งมีอยู่ทั้งหมดเนี่ย6บัญชีก็คือบัญชีที่เชื่อมโยงไปถึงบิ๊กโจ๊กจะมีที่ชื่อว่าพิมพ์วิไลพิมพ์วิไลเนี่ยเป็นคนที่ถูกกล่าวหาว่าทำบัญชีให้กับเว็บ BNK Master ซึ่งทีมทนายความเนี่ยก่อนจะลงในรายละเอียดของตัวเส้นทางการเงินก็บอกว่าพิมพ์วิไลเนี่ยทำบัญชีให้เว็บ BNK Master และยังมีรายชื่อปรากฏอยู่ในสำนวนของเว็บพนันมินนี่ด้วยดังนั้นมินนี่เอ่ย BNK Master เอ่ยมันจะต้องเชื่อมเป็นคดีเดียวกันค่ะซึ่งถ้ามันต้องเชื่อมเป็นคดีเดียวกันคดีมินนี่ปปช.รับไว้ไต่สวนตั้งแต่4มีนาคมแล้วดังนั้นคดี BNK Master พนักงานสอบสวนไม่มีอำนาจสอบต่อแล้วก็พิมพ์วิไลมันอยู่ในมินนี่อยู่แล้วอะแล้วมันก็มาเชื่อมโยงไปถึง BNK Master มันก็ต้องเป็นคดีเดียวกันก็ต้องยกให้ปปช.ไปทำประกอบกับว่าในการร้องทุกข์กล่าวโทษมีการระบุว่าเส้นทางการเงินหมุนเวียนไม่น้อยกว่า400ล้านบาททั้ง2คดีรวมกันดังนั้นมันก็จะเข้าข้อที่ว่าเป็นความผิดมูลฐานฟอกเงินมูลค่าตั้งแต่300ล้านบาทเป็นต้นไปและผู้ถูกกล่าวหาเป็นตำรวจชั้นผู้ใหญ่ตามระเบียบก็จะไปตรงกับกรมสอบสวนคดีพิเศษซึ่งเคยกำหนดไว้ว่าให้อำนาจสอบสวนเป็นของกรมสอบสวนคดีพิเศษเท่านั้นไม่ใช่คณะพนักงานสอบสวนแล้วทำไมถึงไม่ส่งไปให้ปปช.หรือ DSI ดังนั้นหมายเรียกที่ออกมาทีมทนายความเห็นว่าเป็นหมายเรียกบิ๊กโจ๊กอาจจะทำโดยมิชอบเรายืนยันกับสื่อมวลชนเรายืนยันกับสังคมมาโดยตลอดว่าการที่พนักงานสอบสวนไปตั้งเรื่องเป็นอีกคดีหนึ่งคือคดีที่เตาปูนและพยายามจะยื่นคำร้องขอออกหมายจับพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์นั้นเนี่ยมันเป็นเรื่องที่มีปรากฏอยู่ในคดีของสน.ทุ่งมหาเมฆแล้วคดีนี้จะเรียกสั้นๆว่าคดีมินนี่นะฮะทีมทนายความยืนยันว่า
ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเส้นทางการเงินของพิมพ์วิไลมันปรากฏอยู่ในเส้นทางการเงินของคดี 724/256 ของสน.ทุ่งมหาเมฆแล้วนะฮะที่เรายืนยันว่ามันเป็นเรื่องเกี่ยวพันเกี่ยวเนื่องกันเนี่ยเมื่อปปช.รับเรื่องไว้แล้วเนี่ยอำนาจการสอบสวนมันไม่ได้อยู่ที่พนักงานสอบสวนแล้วคณะของพนักงานสืบสวนและสอบสวนในคดีของมินนี่พนักงานสอบสวนในคดีของสน.ตะปูนล้วนเป็นกลุ่มคณะเดียวกันเป็นส่วนใหญ่ผู้ที่ร้องทุกข์กล่าวโทษในคดีของสน.ตะปูนก็คือผู้ที่อยู่ในคณะของคดีของมินนี่นั่นแหละครับยืนยันอีกครั้งหนึ่งนะฮะว่าเรื่องนี้เนี่ยคณะพนักงานสอบสวนที่ทำอยู่เนี่ยไม่ได้มีอำนาจแล้วยืนยันอีกครั้งหนึ่งนะฮะเรายืนยันว่าอำนาจการสอบสวนเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เกี่ยวพันกับคดีที่ปปช.รับไว้แล้วหากดำเนินการต่อไปก็จะเป็นการดำเนินการไม่มีอำนาจและได้มีการส่งแจ้งหนังสือนี้ไปยังหน่วยงานเนี่ยไปยังหน่วยงานที่ว่าแล้วหากดำเนินการต่อก็คงจะต้องมีการแน่นอนฮะรักษาสิทธิ์หรือป้องสิทธิ์ของท่านอย่างเต็มที่หลังจากนั้นทนายณัฐวิทย์ก็ลงรายละเอียดนี่คือไฮไลท์ครับคุณผู้ชม34เส้นทางการเงินย้ำอีกครั้งซ้ายสุดเนี่ยคือบัญชีของพิมพ์วิไลซึ่งถือว่าเป็นคนดูแลเส้นทางการเงินของเว็บ BNK Master แล้วโยงใหญ่ไปถึงมินนี่โยงออกมาเป็น34เส้นทางการเงินทีมทนายเนี่ยระบุอย่างนี้นะครับว่าคือเส้นสีเขียวด้านล่างอ่ะเอาโลโก้เรื่องเด่นลงก็จะเห็นว่าตำรวจทั้งแผงเลยค่ะอย่างที่บอกใส่หมวกมาให้ด้วยนะฮะจริงๆแล้วเนี่ยถ้าขยายดูจะมียศและอักษรย่อนำให้ด้วยแต่ทนายความบอกว่านี่คืออินทรีย์เลือกเหยื่อเพราะอะไรเนี่ยโยงมาเป็น10เส้นเลยแต่ออกหมายจับแค่เส้นที่32 33 34ซึ่ง1ในนั้นคือพันตำรวจโทคริสออกมาแค่3เส้นตั้งคำถามว่าแล้วอีที่เหลือมันหายไปไหนทำไมไม่มีการออกหมายเรียกหรือออกหมายจับใดๆนี่คืออินทรีย์เลือกเหยื่อหรือไม่นอกจากนั้นเนี่ยยังโยงไปถึงเส้นหลักเส้นที่1 2 3 4ซึ่งอยู่ด้านบนฝั่งขวาให้เป็นเส้นสีแดงคุณผู้ชมดูนะครับออกจากบัญชีพิมพ์วิไลเช่นกันแล้วโยงออกมาเป็นเส้น1 2 3 4ในเส้น4เส้นนี้ปรากฏว่าพิมพ์วิไลเนี่ยเคยไปร้องกับกระทรวงยุติธรรมว่าถูกตำรวจเรียกรับเงินซึ่งอยู่ในชั้นของกรมสอบสวนคดีพิเศษแต่ไม่ได้รับความสนใจพิมพ์วิไลจึงไปแจ้งความที่โรงพักคอหงจังหวัดสงขลาแล้วที่สุดตำรวจที่คอหงเนี่ยก็มีการออกหมายจับ2เส้นบนค่ะคือเส้นที่1กับเส้นที่2ก็คือนายพอพานจับแล้วนายจอจานออกหมายจับแล้วยังหลบหนีอยู่ก็ตั้งคำถามว่าร้องไปเนี่ย4เส้นทำไมออกแค่2เส้นซึ่งเป็นหมายจับโดยโรงพักคอหงเส้นที่3กับเส้นที่4กักไว้ทำไมแล้วตอนแถลงทนายความเนี่ยลงรายละเอียดเล็กน้อยบอกเส้นที่3คือนายคอควายหรือรองฟอโอนต่อไปให้ผู้สื่อข่าวโอนต่อไปให้ตำรวจหลายนายโอนต่อไปให้ญาติผู้บังคับบัญชาระดับสูงซึ่งส่งต่อไปถึงบัญชีภรรยาพี่สาวและบุคคลใกล้ชิดตั้งคำถามว่าทำไมถึงไม่มีการจัดการใดๆกับเส้นที่3เส้นที่4นี้ใหญ่มากใช่ไหมอินซีเลือกเหยื่อใช่ไหมเส้นเงินนี้เป็นเส้นเงินที่โอนจากบัญชีพิมพ์วิไลตรงเข้ากับบัญชีที่ท่านเห็นอยู่นี้นะฮะเป็นข้าราชการตำรวจที่เปิดบัญชีรับเงินวิ่งเข้าตรงเลยครับเงินรวมแล้วเนี่ยหลายสิบล้านบาทแต่ปรากฏว่ามีการออกหมายจับเฉพาะเส้นนี้นะเมื่อดูเส้นเงินจริงๆแล้วเนี่ยมันวิ่งไปถึงไหนอันนี้ก็เป็นที่น่าตกใจคณะพนักงานสอบสวนไม่ยอมส่งเรื่องไปยังปปช.ไม่ยอมส่งเรื่องไป DSI เป็นเพราะเหตุผลนี้หรือเปล่าโดยเฉพาะเส้นทางการเงินที่3กับเส้นทางการเงินที่4ผู้ที่ยื่นคำร้องขอออกหมายจับเป็นหนึ่งในผู้มีปัญหาในเส้นทางการเงินนี้มีข้อที่มีส่วนได้เสียในคดีนี้หรือเปล่า
ที่กอดสำนวนไว้มีข้อที่ปกปิดความผิดของพรรคพวกตัวเองหรือเปล่าและที่สำคัญปกปิดความผิดของผู้บังคับบัญชาด้วยหรือเปล่าเพราะเหตุใดทำไมถึงเจาะหรือจงใจจะเอาตรงนี้ให้ได้ไม่มีวาระเป็นอย่างอื่นเลยครับนอกจากจะต้องให้ออกหมายจับให้ได้จะต้องแจ้งข้อกล่าวหาให้ได้พลตำรวจเอกสุรเชษฐ์ต้องมีมนทินให้ได้มีประเด็นปัญหาอยู่หลายเส้นทางการเงินที่คณะพนักงานสอบสวนเนี่ยไม่ดำเนินการให้ถูกต้องตามกระบวนการขั้นตอนที่ควรจะเป็นนะครับมีการเลือกหรือจำเพาะเจาะจงเฉพาะเส้นที่จะมีไปถึงพลตำรวจสุรเชษฐ์หักพานอย่างนี้หรือเปล่าครับที่เรียกว่าอินทรีย์เลือกเหยื่อตั้งเป็นคำถามสำคัญว่าโอ้เป็น10เส้นเลยออกหมายจับแค่3เส้นโดยเฉพาะเส้นบนเอ๊ะทำไมถึงไม่มีการไปแตะนายคอควายคุณผู้ชมครับช่วงแถลงมันก็ยังรู้สึกมันก็ยังงงๆอยู่เอาตรงๆนะเราฟังเราก็ยังงงๆไอ้คอควายรู้ว่าเส้นนี้สำคัญเส้นคอควายเลข3เนี่ยใครแล้วนักข่าวเองก็พยายามซักนะเอ๊ะมันอะไรยังไงอึกอักปรากฏมาเฉลยด้วยท่านนี้ฮะอยู่ดีๆมาพลตำรวจตรีนำเกียรติธีระโรจนพงษ์ซึ่งท่านเป็น1ใน8ลูกน้องของบิ๊กโจ๊กชุดแรกเลยอะค่ะชุดแรกคุณผู้ชมจำตอนไปแถลงร่วมกับทนายอนันชัยได้นะคะใช่ฮะคุณผู้ชมฮะแล้วก็มาแบบทนายบอกท่านมาโรงแรมแจ้งผมทนายบอกโรงแรมแจ้งผมว่าท่านมาท่านอยากจะพูดอะไรสักนิดนึงแล้วคุณผู้ชมฮะกลายเป็นท่านมาพร้อมกับโพยกระดาษสำคัญแล้วมาถึงท่านแตะไปที่เส้น3เลยเอาภาพขึ้นมาเส้นที่3เนี่ยนายคอควายทีมงานเราทำออกมาเป็นกราฟิกด้วยนะเพื่อขยายความให้ชัดเจนนายคอควายเนี่ยท่านนำเกียรติบอกว่าหรือรองฟอเนี่ยโอนไปเนี่ยนะก็อาผู้สื่อข่าวเนาะ104,000เนาะไปตำรวจเนาะ2,400,000แล้วเนี่ยผู้บังคับบัญชาระดับสูงเอาเป็นว่าผมให้ชื่อย่อนายพลตอเต่าโอนต่อให้เมียชื่อย่อกอไก่ต่อให้พี่สาวชื่อย่อจอจานและพี่ชายชื่อย่อชอช้างสามเส้นเงินไปไหนครับนายคอควายนะครับมีใครอยู่ข้างหลังนายคอควายแต่อาจจะสงสัยว่าผู้บังคับบัญชาระดับสูงคือใครนะครับผมขออนุญาตนำเรียนว่าเส้นเงินเส้นนี้นะครับถ้าจากการข่าวนะครับที่ได้รับนะครับจากการข่าวที่ได้รับก็ปรากฏว่าเส้นทางการเงินคือเส้นเงินนี้บัญชีนี้นะครับมันมีขยับขับเคลื่อนไปแล้วเคยมีการทำธุรกรรมนะครับมีการโอนเงินนะครับให้กับเครือญาติของผู้บังคับบัญชาระดับสูงนะครับซึ่งก็เป็นระดับนายพลต่อเต่านะครับนายพลต่อเต่านะครับก็จะมีในส่วนของภรรยานะครับพี่สาวพี่ชายนะครับก็อักษรย่อพี่น้องสื่อมวลชนน่าจะทราบแล้วนะครับนะครับภรรยาก็เป็นอักษรย่ออาจจะเป็นกอไก่นะครับพี่สาวอาจจะเป็นในส่วนของอักษรย่อจอจานนะครับพี่ชายอักษรย่อชอช้างเงินที่วิ่งไปเนี่ยมันเคยมีการทำธุรกรรมแต่นั่นไม่ได้หมายความว่ามันมีการกระทำความผิดนะผมใช้คำว่าเส้นทางการเงินมันมีการทำธุรกรรมไปถึงนะครับบุคคลตามที่ผมกล่าวอ้างแล้วคือท่านนำเกียรติบอกผู้สื่อข่าวน่าจะทราบแล้วเอาจริงๆผู้สื่อข่าวแค่งงสงสัยอะครับแต่เฉลยโดยท่านชี้เป้าชัดขนาดชัดหมดเลยครับค่ะเพราะว่าคือพอออกมาก็รู้แล้วว่าเป็นใครและหลังจากนั้นพลตำรวจตรีนำเกียรติก็พูดถึงเหตุจูงใจที่ทำให้พวกเขาลูกน้องบิ๊กโจ๊กทั้ง8คนต้องถูกดำเนินคดีท่านนำเกียรติเชื่อว่าเกิดจากการที่พวกเขานี่แหละไปทำคดีกำนันนกแล้วขยายผลไปสวยทางหลวงแล้วไปต่อที่คดีอดีตผู้การชลบุรีรีดทรัพย์140ล้านบาทคุณผู้ชมจำได้ไหมเป้รักผู้การเท่าไหร่ค่ะพอไปทำเรื่องพวกนี้จากการสอบสวนน่ะพบว่าเปิดมาอีกเส้นทางการเงินหนึ่งท่านนำเกียรติบอกว่าจากการสอบสวนเนี่ยพบว่ามันมีพันตำรวจเอกดอเด็กทำผิดกฎหมายแล้วเชื่อมโยงส่งเงินไปให้ข้าราชการตำรวจหญิง2คนชื่อย่อวอแหวนกับกอไก่แล้วส่งเงินไปให้ข้าราชการตำรวจระดับสูงอีกทีหนึ่งทั้งหมดนี่แหละ
ทำให้พวกผมต้องโดนมูลเหตุแห่งเรื่องที่มีการดำเนินคดีพวกผมเนี่ยมันมีมูลเหตุจูงใจอะไรโดยส่วนตัวเชื่อว่าจากการทำงานกับผู้บังคับบัญชาพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์ในการทำคดีเคสของผู้การชลบุรี140ล้านว่ามันมีการเรียกเป้รักผู้การเท่าไหร่เมื่อทำงานไปแล้วเนี่ยมันมีการข่าวว่ามีพันตำรวจเอกอักษรย่อดอเด็กแล้วกันนะครับเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องในเรื่องของการทำผิดกฎหมายมันมีเส้นทางหรือมันมีการทำธุรกรรมทางการเงินส่วนหนึ่งนะครับจากพันตำรวจเอกดอเด็กไปยังข้าราชการตำรวจผู้หญิงนะครับนางสาววอแหวนนะครับกับนางสาวกอไก่ซึ่งบุคคลดังกล่าวนะครับเป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์กับข้าราชการตำรวจระดับสูงอีกคดีหนึ่งขณะที่ผมทำคดีแอมไทยนาอยู่ที่จังหวัดนครปฐมมันมีคดีในส่วนของกำนันนกเกิดขึ้นแล้วก็โม่งานนั้นต่อเป็นที่มาแล้วก็มีอาจจะมีการขยายผลในเรื่องของสวยทางรวมนักข่าวถามว่าทำไมวันนี้ออกมาเปิดทั้งหมดขนาดนี้ท่านนำเกียรติบอกว่าผมไม่เหลืออะไรแล้วผมถูกกระทำผมต้องออกมาพูดผมไม่กลัวอะไรอีกแล้วว่ามันจะกระทบอะไรถ้ามีอะไรเกิดขึ้นผมก็พร้อมที่จะยอมรับครับก็ไม่เป็นไรครับอะไรจะเกิดขึ้นผมก็พร้อมน้อมรับเพราะสิ่งที่ผมได้รับและได้กระทบต่อตัวผมนะครับตั้งแต่วันที่ผมถูกจับกุมตั้งแต่วันที่25ผมก็แทบจะไม่มีอะไรเหลือแล้วนะว่าผมใช้คำว่าไม่มีอะไรเหลือแล้วที่ผมถูกกระทำแม้จะเกิดอะไรขึ้นกับผมผมก็พร้อมน้อมรับนะครับพร้อมน้อมรับเพราะสิ่งที่ผ่านมาวันเวลาที่ผ่านมาเนี่ยถามว่าผมเองเนี่ยผมได้รับผลกระทบถ้าเป็นพี่น้องสื่อมวลชนรับโอนเงินอย่างเดียวเนี่ยแล้วทำงานเนี่ยจะรู้สึกยังไงจะรู้สึกยังไงผมถูกประจำสปกถูกตัดเงินตำแหน่งนะครับนี่คือสิ่งไหนจะครอบครัวพ่อแม่ผมนะครับหน้าตาไม่เหลือแล้วครับที่ทำงานมาเพราะฉะนั้นผมก็คิดว่าไม่เป็นไรครับก็ต้องน้อมรับในสิ่งที่ผู้กำกับชาพิจารณาและดำเนินการอันนั้นผมน้อมรับครับพี่ครับนี่คือ2ชั่วโมงที่ทีมทนายความแถลงนะครับคุณผู้ชมครับแล้วก็ระบุกับทางสื่อมวลชนว่าหลังจากนี้ไปต่อที่4หน่วยงานกรมสอบสวนคดีพิเศษปปช.กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางแล้วไปถึงนายกรัฐมนตรีจะเอาหลักฐานทุกอย่างนี้ไปมอบให้กับ4หน่วยงานนี้ครับแล้วหลังจากแถลงข่าวเสร็จค่ะก็ไปก่อนเลยปปช.จุดแรกนะคะทนายทั้ง2ท่านบอกว่าเอาหลักฐานที่แถลงไปเมื่อกี้เนี้ยมายื่นให้ปปช.ตรวจสอบเพื่อไต่สวนข้อเท็จจริงของเส้นทางการเงินที่แถลงไปและต้องการให้ปปช.ตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับอำนาจการสอบสวนคดีนี้ด้วยคือย้ำค่ะว่ามันอยู่ในอำนาจปปช.เพราะว่าทุกอย่างมันโยงใยกันหมดจะ BNK Master จะมินนี่หรือว่าบัญชีของพิมพ์วิไลตำรวจจะมีหน้าที่ทำได้ยังไงกันทีนี้ผู้สื่อข่าวถามนะคะว่าในวันที่21มีนาคมนี้ซึ่งเป็นวันที่บิ๊กโจ๊กต้องไปรับทราบข้อกล่าวหาตามหมายเรียกเนี่ยถ้าบิ๊กโจ๊กไม่ไปคือจะไปหรือเปล่าก่อนแล้วถ้าไม่ไปโดนหมายเรียกครั้งที่2หรือจะเลยเถิดไปถึงหมายจับหรือยังไงคือทนายความมีแนวทางจะดำเนินการยังไงทนายบอกว่าไม่ขอบอกรายละเอียดแต่ว่าเตรียมแนวทางเอาไว้อยู่แล้วนะคะถึงเวลาก่อนค่อยดำเนินการขอให้รอดูกระทบสิทธิ์กับพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานเนี่ยทางทีมทนายความก็จะพิจารณาในส่วนนี้ต่อไปนะครับส่วนว่าถ้าเกิดว่ามีการออกหมายมาอย่างไรเนี่ยเดี๋ยวก็ค่อยดูกันอีกทีนึงครับทางทีมทนายความมีแนวทางไว้หมดแล้วครับตัวนี้เป็นหลักกฎหมายทั่วไปครับผมนะครับไอ้เรื่องออกหมายเรียก2ครั้งแล้วก็ไม่มาออกหมายจับก็เป็นเรื่องของหลักกฎหมายแต่ว่าก็ต้องพิจารณาดูว่าผู้ออกหมายเนี่ยมีอำนาจหรือเปล่าทางนี้จะเป็นกรณีเวลาหรือว่าสองครั้งก่อนไม่ครับผมคือทางทีมทนายความมีแนวทางชัดเจนอยู่แล้วเรื่องนี้ครับให้ถึงเวลาก่อนแล้วจะดำเนินการเดี๋ยวขอประชุมประเด็นนี้ให้ชัดเจนกับทางด้านพลตำรวจสุรเชษฐ์อาการอีกทีหนึ่งเพราะบางรายละเอียดบางเรื่องเนี่ยท่านจะเป็นผู้แถลงด้วยตัวเองอันนี้อย่างที่ท่านได้ทราบมานะฮะบางเรื่องเนี่ยท่านก็จะมอบให้ทีมทนายความเป็นผู้แถลงแทนแต่บางเรื่องเนี่ยก็ต้องได้รับฉันทานุมัติจากท่านก่อนส่วนการกระทำอื่นใดที่จะมากระทบสิทธิ์ท่านในเชิงที่ให้ท่านเสียหายอย่างเช่นออกหมายเรียกทั้งที่ไม่มีอำนาจโดยความเห็นของท่านอย่างนี้ฮะมันกระทบสิทธิ์ยังไงจะดำเนินการยังไงต่อเดี๋ยวอันนี้คงต้องขออนุญาตเข้าหารือ
รือเข้าประชุมกับทางด้านพลตรีสุรเชษฐ์แล้วก็คณะทีมงานให้มีความชัดเจนในเรื่องนี้อีกทีหลังจากนั้นทีมทนายก็ไปยื่นหนังสือที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาลต่อนะคะต้องการยื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรีซึ่งถือเป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุดขององค์กรตำรวจบอกว่าเรื่องนี้ท่านนายกจะได้ทราบรายละเอียดโดยเฉพาะสิ่งที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม